น้ำหมดแล้วค่ะแล้วก็อุ้ยอาจารย์จริงกินได้ครับกลุ่มชั่วกินได้ผ่ากินได้กินได้สวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นตัวแทนของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่3ค่ะปกตินะคะก็คือในสาขาเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับพวกตำรับยาสมุนไพรอยู่ในห้องเรียนนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาลงพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็คือมาศึกษาดูพืชสมุนไพรของจริงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มาลงพื้นที่ในสวนนะคะก็มาดูตัวอย่างของเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็พืชสมุนไพรต่างๆที่จะสามารถนำไปพัฒนาเป็นตัวอย่างยาของเราได้ค่ะบริษัทเอกชนที่อยุธยาแล้วก็ทีนี้ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วก็รู้สึกว่ามันเบื่อก็เลยคิดว่าอยากจะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็หาอะไรทำดีกว่าเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเกษียณตอน60เนี่ยคิดว่าพอกลับมาแล้วคงจะไม่มีแรงจะทำแล้วก็เลยคิดว่าเอาสัก40ก็เลยว่าก็กลับมาอยู่บ้านดีกว่าก็เริ่มกลับมาก็แรกๆก็ไม่ได้ทำอะไรก็หาปลูกผักปลูกอะไรก็ตามบ้านเนี่ยครับแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มสะสมต้นไม้แปลกสะสมว่านสะสมไม้หายากขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มขยายพันธุ์ก็พอขยายพันธุ์เสร็จก็เริ่มดัดแปลงก็ทำเฟนซีคิดว่าไม้ตัวไหนที่ว่าเป็นพืชในกลุ่มเดียวกันวงเดียวกันก็เอามาเสียบยอดเข้าด้วยกันเนี้ยก็เหมือนตัวแรกที่ทำก็คือพวกมะเขือมะเขือก็จะมีพวกมะเขือยาวมะเขือกลมมะเขือยาวก็มีมะเขือยาวม่วงมะเขือยาวขาวมะเขือยาวเขียวก็มาไว้ในต้นเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็พวกมะเขือเทศมะเขือเทศก็มีมะเขือเทศกลมมะเขือเทศฟักทองมะเขือเทศท้ออะไรเงี้ยครับก็มาไว้ในต้นเดียวกันคือเป็นไอ้ตัวมะเขือพวงเพราะว่ามะเขือพวงเนี่ยมันจะทนแล้วก็อยู่ได้นานกว่าเขาก็มาเสียบไว้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกกะเพรากะเพราก็มีกะเพราโหระพาแมงลักแล้วก็ลองเอาพวกมิ้นท์มาเสียบเพราะคิดว่ามิ้นท์มันก็คือน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกกะเพราแต่พอเสียบแล้วมันก็คือ
จะจับได้แล้วเวลาจับก็คือดูเดือน5ไทยอะครับเดือน5ไทยก็จะอยู่ในที่ว่าดูในปฏิทินนะเนาะก็คือเราตาลงกลับไทยทำจากกรุงเทพมหานครเอาโมเดลจากนี้เพิ่งอาจจะตัวเขาก็ถ้าพูดเป็นโปรไฟล์ที่ว่าผมต้องการนะคือต้องการมันดี2 อย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดดูได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าพึ่งจะไล่เราเพราะเขาจะมีตัวใช่ไหมครับเขาจะเข้าออกแล้วเราสามารถดูด้านข้างได้ดูว่าเป็นรวงได้อย่างตัวนู้นเนี่ยเปิดได้จริงครับแต่ตอนนี้มันเริ่มดุแล้วแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือมันมีตัวมุ้งเราก็ป้องกันได้นะครับกันต่อยตัวนี้เป็นโครงสร้างที่สามารถยกแล้วก็ล็อกได้เลยสามารถเปิดเป็นรูล่อพึ่งได้อีกก็คือดึงขึ้นตรงนี้แล้วมันจะมีรูล่อเพิ่มได้อีกเพราะข้างบนเป็นบรรพับเปิดใช่ไหมพี่พอนะใช่ครับตัวนี้เป็นตัวดันขึ้นดันขึ้นตัวนี้เนี่ยมีหนึ่งตัวกับฟีโลโมนนะครับอย่างนึงผลแล้วก็ไปลนครับแล้วมันก็จะมีกลิ่นมันเหมือนกับว่าผึ้งมาเคยมาทำรังแล้วแล้วก็มีเศษอยู่นะครับหลังจากนั้นธรรมชาติของผึ้งเขาจะโอกาสเข้าจะสูงนะครับการล่อส่วนที่2ก็คือใช้เขาเรียกน้ำฟีโลโมนเนาะเนี่ยตัวนี้ผมก็ป้ายไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เข้าซึ่งของผมเองก็ยังไม่เข้าเป็นรังใหม่ๆเพิ่งมาลงนะครับก็ป้ายเพื่อที่จะเหนี่ยวนำผมจะไม่ใช้วิธีจับตัวอะไรคือมดแต่โชคดีตรงนี้คือมดแดงไม่มีแล้วที่นี่เขามดดำเยอะกว่าหรือมดแดงแต่มดดำไม่ค่อยเข้ากวนตัวที่กวนรังผึ้งคือมดแดงธรรมชาติเลยครับมันไม่เข้ากวนก็โอเคเลยผมก็ใช้เนี่ยตัวนี้แล้วก็น้ำมันเครื่องทาแค่นั้นครับหลักการธรรมชาติก็ตีว่าอยากให้ถามว่าจุดคุ้มทุนไหมรังผึ้งบวกขา 1,000 บาท 1,000 บาทขายได้2ขวดก็ได้คุ้มเกินแล้วแต่ไม่รวมไอตัวอ่อนอะไรไอพวกที่เพิ่มอะไรนะครับไอนั่นคือโบนัสส่วนWedding day, yeah.
ที่บ่อเหมืองเก่าไม่ลึกมากน้ำจะไม่ลึกมากก็เป็นเรือขุดมีเรือขุดแล้วที่ท่อฉีดน้ำฉีดตรงไหนที่เนี้ยตอนเมื่อก่อนสมัยก่อนไอ้ช่องฉีดเหมืองใช่ไหมครับสมัยก่อนคือต่อน้ำจากน้ำตกหนาวลงมาแล้วก็มาจับการรักน้ำจากที่สูงลงที่ต่ำแล้วก็รีดเส้นให้มันแรงแล้วก็ฉีดแบบนี้ฉีดดินฉีดหน้าดินฉีดหน้าดินครับแล้วก็มันก็จะลงไปในอยู่ในรางเขาเรียกรางเหมืองครับเพื่อที่จะคัดแร่อ๋อก็แยกตะกอนไปแร่มันก็จะหนักกว่าดินอะไรเงี้ยเนาะ